สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบปะกันแถมแร่รายการคนเฒ่าเรากฎแห่งกรรมนะคะตอนนี้ป้าไก่ก็กำลังนำเรื่องหลวงปู่คำคนิงบุกเมืองนรกมาคุยมาเล่าให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็ฟังกันเอาไว้อย่าไปทำกรรมชั่วอย่าไปทำความไม่ดีให้มีความเมตตาอารีตึงกันอย่าไปอิจฉาริษยากันอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงเบาบางกันบ้างนะคะอย่าไปขี้ลักขี้จกอย่าไปขี้โกหกอย่าไปขี้ทำบาปกรรมจิตใจโหดร้ายฆ่าฟันเขาถึงแม้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตน้อยนิดอะไรก็ตามเราก็ควรจะเว้นเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเมตตากันนี่เมตตาสำคัญที่สุดนะท่านผู้ฟังเมื่อสมัยหลวงปู่แหวนอยู่ไปกราบนมัสการท่านท่านจะพูดแต่คำว่าเมตตาเมตตาเมตตาท่านผู้ฟังค่ะเอามาเล่ากันต่อหลวงปู่คำคนิงท่านผู้ฟังคะก็หลวงปู่คำคนิงได้รับอนุญาตจากพญายมพบาลให้กลับบอกยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะมาเพราะท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้กลับขึ้นสู่ยังโลกมนุษย์ก่อนที่จะกลับนี่หลวงปู่ก็บอกไหนๆมาแล้วขอชมนรกดูสิว่ามีอะไรกันบ้างก็ไปเจอห้องขังเมื่อวานเล่าไปแล้วห้องขังเป็นเหล็กขังไว้สองคนเท่านั้นแหละทั้งชายทั้งหญิงทรมานมากเลยมีพวกไอ้เหล็กแหลมเผาไฟจี้บนหัวก็มีเอาคาปากคาปากก็มีเทียนเอาเสียบทะลุเท้าก็มีตามตัวก็จ่อไปไว้หมดอะทรมานเหลือเกินท่านผู้ฟังหลวงปู่คำคนิงก็ถามจ่ายโยมบาลคือคนนำคนเฝ้าคนนำท่านเดินจะกลับเนี่ยมาส่งท่านก็จ่ายโยมบาลก็บอกว่าพวกเนี้ยผู้ชายเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยคนเจ้าชู้ตลบตะแลงปลิ้นปล้อนนักเลงเล่านักเลงผู้หญิงหลอกลวงพระพรหมจารีผู้หญิงปลิ้นปล้อนเอาทรัพย์คนอื่นไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆฝ่ายชายหนุ่มที่ถูกทรมานในกรงเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นมะเร็งในมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีนอกใจผัวเล่นชู้สู่ชายเมื่อตายแล้วก็มาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินจากพญายมขั้นสุดท้ายแต่ก่อนที่จะตัดสินก็ต้องจองจำทรมานแบบนี้เอาไว้ก่อนจ่ายมพบาลบอกคนพวกนี้น่ะมีความเชื่ออยู่แต่ว่าเขาเกิดมาเพื่อกินเท่านั้นเพื่อกินเพื่อถ่ายเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อนอนอย่างอื่นไม่สนเขามีความคิดว่าชาตินี้ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมใดๆทั้งสิ้นเขามีความคิดความนึกเช่นนี้และคนปัจจุบันนี้ก็เช่นกันนะส่วนมากนะท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ไม่เชื่อเรื่องชาตินาค่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อเขาตายแล้วเขาก็ต้องลงยมนรกก็ถูกทรมานอย่างที่ได้กล่าวค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่อถูกสามีฝ่ายหญิงคนหนึ่งแทงตายผู้ชายนะคะเขาถือคติว่าไม่ต้องใช้กรรมไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ผู้ชายก็เลยถูกสามีของฝ่ายหญิงคนหนึ่งแทงตายเพราะไปเป็นชู้เขาวิญญาณเขาเลยมาสลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินขั้นสุดท้ายจากพญายมบาลหลวงปู่คำคนิงได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชคิดในใจว่าโถเอ้ยกรรมของสัตว์เนาะเพราะความโง่ความหลงผิดความจองหองยิงทะนงอวดดื้อถือดีของมนุษย์แท้ๆเมื่อตายแล้วก็ต้องมารับกรรมอย่างนี้ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอการตัดสินยังถูกจองจำหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้ก็ไม่รู้ว่าหากได้รับการตัดสินจากพญายมบาลแล้วจะรับโทษทันสถานหนักสักเพียงไหนนะคะท่านผู้ฟังคะฝ่ายหลวงปู่คำคนิงเมื่อได้รับคำอธิบายจากจ่ายมบาลค่ะก็เลยขออนุญาตจ่ายมบาลบอกว่าอยากจะขอสนทนากับหนุ่มสาวทั้งสองที่ถูกจองจำลงโทษนี้จะได้ไหมจ่ายมบาลตอบว่าสำหรับพระคุณเจ้าแล้วล่ะอนุญาตให้ซักถามได้ขอรับ
เมื่อจ่ายโรงพยาบาลกล่าวอนุญาตทันใดนั้นเครื่องจองจำเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างหนุ่มสาวทั้งสองหายวับไปหนุ่มสาวทั้งสองร่างสั่นเทาเหมือนลูกนกตกน้ำสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากพากันสุดกายลงกราบเท้าหลวงปู่คำขนิ่งอย่างสำนึกในพระคุณที่ช่วยให้หลุดจากเครื่องจองจำทรมานอันโหดร้ายฝ่ายหญิงก็พูดบอกว่าหลวงปู่เจ้าขาช่วยดิฉันด้วยหญิงสาวร้องวิงวอนเสียงรั่นสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารหลวงปู่คำขนิ่งเขาถามว่าอ้าวสิกาจะให้อาตมาช่วยยังไงหญิงสาวก็ร้องไห้ดิฉันมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอายุยังน้อยเจ้าค่ะอยากกลับไปเกิดในมนุษย์อีกหลวงปู่โปรดช่วยให้ดิฉันกลับไปเข้าร่างเดิมที่ยังไม่ได้เผาได้เถิดเจ้าค่ะอ้าวก็สุกาตายแล้วยังจำชาติที่แล้วสมัยเป็นมนุษย์ได้ดีอยู่หรือจำได้ดีทุกอย่างเหมือนนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาจำตัวเองได้เจ้าค่ะจำลูกได้เจ้าค่ะจำญาติพี่น้องมิตรสหายได้หมดแต่พูดจากับเขาไม่ได้เวลาจะไปไหนต้องมีผู้คุมคอยคุมตัวไปก่อนนี้ที่ยังไม่ตายนั้นดิฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสูญที่แท้จริงตายแล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งคือร่างวิญญาณยังจำความเดิมได้ทุกอย่างเจ้าค่ะหลวงปู่ช่วยดิฉันด้วยท่านผู้ฟังคะหลวงปู่คำขนิ่งบอกว่าโอ้อาตมาอยากจะช่วยแต่เรื่องนี้มันหน้าที่ของท่านพญายมบาลอาตมาจะช่วยสุขาได้อย่างเดียวก็คือเมื่อกลับเมืองมนุษย์แล้วจะแผ่ส่วนกุศลบุญกุศลมาให้หลวงปู่คำขนิ่งกล่าวฉันเมตตานะคะหญิงสาวรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจจะกลับไปเข้าร่างเดิมในโลกมนุษย์ได้อีกก็ส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญโศกเศร้าหน้าสังเวชหลวงปู่ก็เอ่ยถามชายหนุ่มขึ้นบ้างว่าโยมโยมจะให้อาตมาภาพช่วยอะไรได้บ้างล่ะร่างวิญญาณของชายหนุ่มผู้ถูกแทงตายเพราะเป็นชู้กับเมียคนอื่นเขาคลานเข้ามากราบลงบนหลังเท้าหลวงปู่คำขนิ่งร้องไห้กร่ำครวญกระผมผิดไปแล้วพระคุณเจ้ากว่าจะรู้ตัวว่าเป็นคนชั่วก่อกรรมทำเวรกับคนอื่นไว้มากก็มารู้เมื่อตายแล้วกระผมไม่ขออะไรมากหรอกพระคุณเจ้าขอให้แผ่ส่วนกุศลมาให้กระผมบ้างเพื่อที่กระผมจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในยามทุกข์หลวงปู่คำขนิ่งก็เมตตาสงสารสลดใจก็บอกว่าได้ได้อาตมาจะแผ่ส่วนกุศลมาให้นะจากนั้นหลวงปู่ก็ดอกเดินต่อไปจายวงพระบาลที่บายให้ฟังบอกว่าในกรงเหล็กที่เป็นแถวแนวยาวเหยียดเนี่ยคุมขังพวกนักโทษที่รอการตัดสินทั้งนั้นแหละบ้างก็เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ตีแม่แต่พ่อบ้างก็ปล้นฆ่าลักขโมยหลอกลวงปริ้นบ้อนต้มชาวบ้านจุดฆ่าอนาจารบ้างก็เป็นหญิงสาวก็เกี่ยวพาราศีพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกลวงพระสงฆ์องค์เจ้าให้สึกหาราเพศมาเป็นผัวแห่งตนและที่ทำให้พระต้องประราชิกก็มีบ้างก็แย่งผัวเขาบ้างก็วางยาพิษเมียหลวงคดีโทษต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้เนี่ยพากันไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษทำการทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจไม่มีการยับยั้งบัญญัติบัญญัติไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีงามคนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงต้องพากลั่งไหลมาสู่ศาลาพันห้องแน่นขนัดทุกวันนี้อย่างพระคุณเจ้าเห็นหลวงปู่คำขนิ่งออกเดินชมต่อไปรู้สึกว่าเดินตัวเบาหวิวเท้าไม่แตะพื้นคลื่นถลายไปอย่างรวดเร็วเบาและนุ่มสบายอย่างยิ่งทีเดียวนี่แหละค่ะมาถึงที่แห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงหมู่สัตว์อื้ออึงระงมเซ็งแซ่ไปหมดเป็ดไก่สุนัขวัวควายหมูม้าช้างพวกสัตว์เหล่านั้นกำลังส่งเสียงร่ำร้องเป็นภาษามนุษย์
กล่าวโทษโจทฟ้องร้องต่อจ่ายมบาลบอกว่าพวกมนุษย์ทำร้ายพวกมนุษย์ใจร้ายพวกมนุษย์ใจดำและทรมานพวกมันยังไงกันบ้างโอ้ยทรมานไก่ก็ถูกเชือดสุนัข ก็ถูกตีวัวควายก็ถูกหมูก็ถูกช้างม้าทั้งนั้นละทั้งนั้นร้องฟ้องจ่ายมบาลมีช้างสารเชือกหนึ่งยืนแกว่งหัวอันใหญ่โตไปมามันร้องทุกข์เป็นภาษามนุษย์บอกว่ามนุษย์ใจดำอมหิตมากเอาตะขอเหล็กสับหัวมันจนเลือดไหลได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสไอ้มนุษย์มันใจดำไอ้มนุษย์มันใจดำนอกจากนั้นมนุษย์ก็ยังเอาปลอกใส่ขามันทำให้เดินไม่สะดวกแล้วก็ยังเอาบ้านเรือนขึ้นไปปลูกใส่บนหลังมันหมายถึงเอากูบใส่หลังช้างมันเรียกร้องให้จ่ายมพบาลไปเอาตัวมนุษย์คนนั้นมาลงโทษให้จงได้เอาตัวมันมามันทรมานเหลือเกินหลวงปู่คำคนึงได้ฝันแล้วก็สลดใจเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นแฟ้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ต้องเกิดอีกบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงจิตวิญญาณเป็นธาตุเดิมแท้ส่วนร่างมนุษย์ร่างสัตว์ต่างๆนั้นเป็นเพียงพาหนะหรือหุ่นสรีระยนต์สำหรับให้จิตวิญญาณเข้าสิงสู่ในแต่ละภพแต่ละชาติเช่นชาติก่อนเกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจบุญกรรมนำแต่งท่านผู้ฟังคะเมื่อเรารู้ความจริงซะแล้วอย่างนี้ก็ควรจะนำความรู้นี้กลับไปเชื่อบอกเล่าสั่งสอนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้กันบ้างก็จะได้เลิกเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงทำทารุณสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้าเป็นต้นก็ขอให้กลัวในเรื่องบาปบุญคุณโทษกันให้มากนี่แหละค่ะหลวงปู่ครับคันิงชมเมืองนรกต่อไปก็ไปเห็นสถานที่แห่งหนึ่งสว่างสวยลุ่งเรืองดุจแสงฟ้าแปรปรับเป็นยกพื้นเวทีกว้างคล้ายสะพานทอดยาวลงไปในสระน้ำอันกว้างใหญ่สระน้ำนั้นลุกไหม้เป็นเปลวไฟแดงฉานโชติช่วงน่ากลัวมากหลวงปู่ครับคันิงก็รู้ทันทีว่าเป็นขุมนรกนะคะท่านผู้ฟังบนสะพานนั้นมีหญิงสาวรูปร่างอรชรสวยงามจำนวนมากเดินกันออกมาจากเวทีม่านผืนใหญ่มหึมาหญิงสาวเหล่านั้นแต่งกายกันด้วยเสื้อผ้าอภรรท์สวยงามเดินนวยนาฏลงจากเวทีทอดแขนทอดขามาตามสะพานจ่ายมพบาลอธิบายให้หลวงปู่คำคันนิงบอกว่ามนุษย์ผู้หญิงเหล่านี้เป็นพวกนางงามนางแบบกำลังเดินโชว์ร่างกายและเสื้อผ้าหลวงปู่คำคณินยืนงงประหลาดใจอย่างยิ่งโอ้โหนางงามสวยแต่ละร่างสวยสวยสวยเสื้อผ้าผ่อนสวยสวยสะดุดตาเดินเรียงรายตามกันลงมาอยู่กลางสะพานแล้วก็เยื้องกลายเปลืองเสื้อผ้าออกเหลือแต่ร่างเปลือยร่อนจ่อนอุจาดในตาแล้วแต่ละนางร่างสวยงามด้วยสัดส่วนปานนางฟ้าท่านผู้ฟังคะทันใดนั้นก็มีนกอินทรีตัวใหญ่บินมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหในตานั้นแดงฉานทีเดียวท่านผู้ฟังตรงหน้าหญิงสาวแต่ละนางที่ยืนเปลือยกายอยู่นั้นใช้ชะงองปากอันคลมจิกลงไปที่หน้าผากหญิงสาวกระชากทีเดียวหนังศีรษะเส้นผมลอกออกมาทั้งศีรษะจดเท้าเลยกลายเป็นหนังทั้งแผ่นหญิงสาวส่งเสียงร้องโหยหวนโอ้ยร้องรั่นกันเลยท่านผู้ฟังเมื่อนกอินทรีจิกออกลอกหนังออกมาแล้วก็เหลือแต่ร่างที่แดงฉานไปด้วยเลือดขยะแขยงมากขนพองสยองกล่าวจะมองหาความงามตะกี้ไม่พบเลยนกอินทรีจิกกินในตาทั้งสองข้างแล้วก็จิกเอาเนื้อแดงๆออกมาเผยเห็นอวัยวะข้างในตับไตไส้พุงโอ้ยน่าขยะแขยงไม่สวยไม่งามเลยนะคะท่านผู้ฟังคะมองไปมองมาเวลาหมดแล้วนี่ป้าไก่ก็เต็มที่จะต้องลากันตรงนี้ฟังต่อกันในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ